นีย์ที่ไหนหรอที่เรือตรงนั้นอ่ะไปกันเลยจักรยานไปจอดแล้วชมพูแก้ววันนี้นะคะเป็นข่าวที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทั่วประเทศค่ะสำหรับข่าวการเกิดสึนามิใช่ภูเก็ตค่ะใช่ค่ะคุณชุติมาจากสถานการณ์นะคะตอนนี้เราทราบว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ296คนบาดเจ็บอีก558คนและยังมีผู้สูญหายที่ยังไม่ทราบข้อมูลอีก184คนตอนนี้นะคะเราได้ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะขอสัญญาณภาพจากคุณบัณฑิตาด้วยค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรานะคะกำลังรายงานสดจากภูเก็ตค่ะเรานะคะกำลังอยู่ในสถานการณ์ค่ะที่กระทันหันนะคะก็ฉุกเฉินมากเลยค่ะเรานะคะจะให้สัมภาษณ์คุณคะคุณคะจอดกันค่ะเกิดอะไรขึ้นคะคุณคะเมื่อกี้อะก็ในการป้องกันการเกิดคลื่นสึนามิในครั้งต่อไปค่ะค่ะสาเหตุของสึนามินะคะก็เกิดจากการที่แผ่นดินนะคะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงค่ะทำให้น้ำเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวนะคะเช่นแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มค่ะเมื่อแผ่นดินมีการเคลื่อนตัวนะคะก็จะทำให้น้ำในปริมาณมากเนี่ยเกิดการปรับนะคะเข้าจุดสมดุลค่ะนั่นก็คือสึนามินั่นเองค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำในทันทีถ้าคุณอยู่ในพื้นที่บนบกไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งหรือไปเที่ยวที่นั่นในวันหยุดสุดสัปดาห์คุณควรทราบสัญญาณการมาเยือนของสึนามิบางทีอาจเป็นเสียงคำรามจนหูแทบดับที่ดังมาจากมหาสมุทรหรือพฤติการบางอย่างที่ไม่ปกติทันทีที่คุณได้ยินสัญญาณเตือนภัยคลื่นสึนามิอย่าได้รีรอแม้แต่วินาทีเดียวให้อพยพในทันทีทิ้งข้าวของส่วนตัวและเอกสารต่างๆไปตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงสิ่งของเหล่านั้นถ้าเป็นไปได้ให้ออกห่างพื้นที่อย่างน้อย2ไมล์หรือราว3กิโลเมตรและ100ฟุตหรือ30เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจำเอาไว้ว่าเส้นทางการอพยพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและอันตรายจะมีสัญลักษณ์พิเศษเป็นรูปคลื่นและลูกศรบนนั้นซึ่งจะชี้ไปยังทิศทางของพื้นที่ที่อยู่สูงกว่า